สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุนประจำเดือนมีนาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดปีกุนในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นเดือนที่ยังมีความว้าวุ่นใจนะหรือมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะก็ยังเป็นเดือนที่มีความกังวลและยังมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่นะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆหน้าที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังแก้ไขไปได้นะเพียงแต่ว่าต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทรอบคอบนะคะแล้วก็มีสติให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเข้ามาให้กำลังใจนะคะหรือทำให้เกิดการเริ่มต้นนะหรืออาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้อันนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีเพียงแต่ว่ายังต้องรอบคอบและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์หรือโอกาสที่เข้ามาก็ต้องเน้นในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการบริการให้เยอะที่สุดนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของบ้านที่ดีหรือสำนักงานที่ดีคือบางคนเปิดร้านใหม่นะคะหรือบางคนนะคะมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ก็ได้หรือมีเรื่องของการซื้อนะคะมีการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะหรือว่ากำลังจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆนี่ถือว่าบ้านจะนำในเรื่องความร่มเย็นมาให้สำนักงานร้านค้าก็จะนำในเรื่องของโอกาสมาให้เหมือนกันถือว่าดีมากๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปตรวจสอบนะคะในตำแหน่งนะคะของห้องนั่งเล่นนะคะห้องครัวนะคะหรือห้องกินข้าวนะคะไปสำรวจดูในตำแหน่งนั้นว่ามีส่วนไหนที่มีรอยรั่วรอยแตกรอยร้าวไหมมีน้ำซึมไหมนะคะให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบด้วยนะว่าในบริเวณของบ้านหรือร้านค้าเนี่ยมีอะไรที่เป็นของแตกของหักของร้าวหรือเปล่าให้เก็บไปทิ้งให้หมดเลยนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะดีมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้เรื่องของการเงินนะคะหมุนเวียนแล้วก็เก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีกุนด้วยนี่ให้ไปตรวจสอบนะบริเวณที่พูดมานะบริเวณบ้านหรือสำนักงานไม่แย่นะเพียงแต่ว่าจะเป็นในตำแหน่งที่เราจะเก็บเงินได้ไม่มากอ่ะมันจะมีเรื่องของการเก็บเงินได้แค่บางส่วนนะคะหรือว่าการเงินที่เข้ามาแล้วมันต้องหมุนจ่ายออกไปนะคะตลอดเวลาเลยฉะนั้นก็ให้ไปสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ไปดูในตำแหน่งของห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะห้องกินข้าวนะคะหรือว่าห้องอาบน้ำอ่ะส่วนไหนที่มันมีรอยแตกรอยรั่วนะคะหรือว่ามีน้ำซึมออกมาให้ไปแก้ไขตรงส่วนนั้นจะทำให้เรื่องของการเก็บเงินดีมากขึ้นนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปเนี่ยได้เงินกลับมาเร็วนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะมองว่าต้องรอบคอบนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องของความกระทบกระทั่งกันนะคะหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันนี่แหละอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะจะถูกกดดันจากญาติพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคำพูดนะคะที่ค่อนข้างนะคะที่จะกระทบกระเทือนใจกันได้ง่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของความคิดเรื่องของความรุนแรงนะโดยเฉพาะความคิดต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเนี่ยที่สื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ในเรื่องของปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทได้ง่ายนะคะในตำแหน่งของบริวารนี่ถือว่าดีนะคะจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือนำในเรื่องของข่าวดีหรือทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของความสำเร็จปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆนะก็น่าที่จะเข้ามาด้วยบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเจรจาเรื่องของสัญญาบางอย่างการประมูลบางอย่างนะที่ทำให้เกิดในเรื่องของข่าวดีด้วยนะคะในตำแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานนี่ต้องรอบคอบนิดนึงนะไปเจอไพ่เสียหายอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะรวมถึงคนที่เกิดปีกุนเองอ่ะนะอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือลงไปแก้ไขปัญหาคือบางคนเนี่ยเพื่อนร่วมงานสร้างปัญหาให้นะคะหรือก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรเลยเราวุ่นวายอ่ะเราต้องลงไปทำงานด้วยไปแก้ไขด้วยอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องของความคิดเรื่องของความไม่เข้าใจกันอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนี่ก็ให้เรามาระวังนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ
คนที่เกิดปีกุลเนี่ยนะก็มีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะรวมถึงอาจจะคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนด้วยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ก็ต้องเข้าไปนะวางแผนในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือต้องเข้าไปนะในเรื่องของการพูดคุยกันนะจะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นไพ่24พยากรณ์ก็แนะนําว่าในเรื่องของอารมณ์ต่างๆต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวแต่ถ้ารู้จักใช้ในเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียหรือทัศน์ของตัวเองเนี่ยจินตนาการไอเดียหรือศิลป์ในการพูดเนี่ยนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่านำมาใช้เป็นธุรกิจเนี่ยนะคะหรือเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองอันนี้จะส่งผลดีมากขึ้นแต่ถ้าคิดแล้วไม่ทำไม่มีประโยชน์ฟุ้งซ่านอย่างเดียวแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีศิลปะมีความคิดมีไอเดียที่โดดเด่นมีความฝันที่จะทำอะไรแล้วขอให้ทำขอให้เชื่อมั่นจะเกิดผลที่ดีนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีกุลนี่ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนนี้ให้ระวังต้นเดือนนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้ามาทำให้ต้องแก้ไขหลายๆอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเกิดความไม่ลงตัวเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาด้านการทำงานที่ไม่ลงตัวนะคะผลประโยชน์ต่างๆหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำให้คนที่เกิดปีกุลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงต้นเดือนด้วยฉะนั้นช่วงต้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะถ้ารอข่าวในเรื่องของการงานหรือรอสัญญาในช่วงต้นเดือนต้องทำใจนิดนึงนะคะหรืออาจจะต้องไปถามไถ่หรือต้องลงไปนะคะผลักดันทำให้เราเกิดโอกาสด้านสัญญาหรือการเจรจานั้นนะคะต้องลงไปทำด้วยตัวเองต้องลงไปเคลื่อนไหวถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะรวมถึงถ้ามีความคิดที่จะลงทุนช่วงต้นเดือนก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะช่วงต้นเดือนมันยังติดขัดหลายอย่างนะคะแล้วก็ให้รอบคอบเรื่องของสัญญานะคะเรื่องของเอกสารต่างๆในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วการทำงานมันจะเริ่มดีมากขึ้นแล้วนะคะเพราะไปชนกับตำแหน่งที่เป็นไพ่ที่ดีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำให้เรื่องของการเริ่มต้นต่างๆน่ะเกิดความราบรื่นกับคนที่เกิดปีกุลนะคะมากกว่าช่วงต้นเดือนฉะนั้นต้นเดือนยังต้องยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะต้องระวังเรื่องสัญญาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคำพูดเรื่องของการตัดสินใจนะคะช่วงกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดีมากขึ้นถ้าถามว่าจะลงทุนช่วงไหนก็ไปลงทุนช่วงกลางเดือนนะคะถ้าคนไหนรอข่าวในเรื่องของการทำงานอยู่ต้นเดือนอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของข่าวดีนะแต่คิดว่าข่าวน่าจะมาในช่วงกลางเดือนเช่นเดียวกันนะก็มองว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาแหละแต่มันก็ยังมีไพ่ที่เข้ามาทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใจเกิดปัญหานะซึ่งทำให้เกิดในเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแค่ช่วงต้นเดือนนะก็ให้รอบคอบแล้วกันพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดประโยชน์นะคะหรือเกิดความก้าวหน้ามากกว่าสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะแล้วตำแหน่งที่ดีเนี่ยก็คือตำแหน่งของผู้ใหญ่นะกับตำแหน่งของบริวารในช่วงเดือนนี้สามารถเข้าไปขอความแนะนำหรือขอความช่วยเหลือได้หรือไปผลักดันตำแหน่งที่ดีอะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอะในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่เตือนไปนะคะก็เรื่องของความคิดของตัวเองนี่แหละนะคะเรื่องของการสื่อสารของตัวเองนี่ต้องไปปรับปรุงนะรวมถึงตำแหน่งกับญาติหรือเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องให้รอบคอบนิดนึงนะคะแต่ก็มองว่ายังมีไพ่เก่งๆปรากฏขึ้นก็น่าจะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยวุ่นวายในเรื่องของการเงินช่วงต้นเดือนหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาให้ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเดือนด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของการหมุนจ่ายเงินในช่วงต้นเดือนไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินโดยเฉพาะสัญญาเอกสารด้านการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะคะจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมหรืออุปกรณ์สื่อสารพังเสียหายนะคะต้องซ่อมแซมหรือต้องซื้อใหม่นั่นเองนะคะบางคนก็ต้องผ่อนใหม่นะคะทำให้เรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาปรากฏขึ้นด้วยนะการเงินมันจะค่อนข้างติดขัดหรือหมุนมากนะคะในช่วงต้นเดือนน่ะอันนี้ก็ให้รอบคอบสักนิดนึงนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วการเงินก็จะกลับมาดีมากขึ้นรวมถึงนะคะคนที่เกิดปีกุลเนี่ยมองว่าเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะ
ลงชนหรือมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินมีค่านะหรือมีการผ่อนทรัพย์สินปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมุนจ่ายเงินตรงส่วนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะในเรื่องของการเงินถ้าจะลงทุนก็ไม่ควรลงทุนช่วงต้นเดือนหรือต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายหรือสัญญาหรือการเซ็นอะไรในเรื่องของเอกสารด้านการเงินก็รอบคอบในช่วงต้นเดือนนะควรไปทำในช่วงกลางเดือนไปจะดีกว่านะคะรวมถึงอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือนะคะในเรื่องของการลงทุนหรือการเงินเนี่ยมีความคาดหวังสูงนะคะก็คือหวังอยากจะได้สักประมาณ 90-100% นั่นแหละแต่ความเป็นจริงแล้วการเงินถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ได้น้อยกว่าที่เราคิดนั่นแหละนะคะแต่ถือว่าการเงินยังเข้ามาอยู่นะนะคะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดนะคะคิดว่าโอกาสในเรื่องของรายได้ยังเกิดขึ้นแต่ต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะไม่ควรให้ใครยืมเงินปากเปล่านะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีสัญญาหรือมีทรัพย์สินค้ำประกันไม่งั้นจะเสียหายหนักนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะถือว่าไพ่ความรักยังปรากฏขึ้นคนโสดมีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาพัวพันหรือเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังต้องพูดคุยหรือพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความกระทบกระทั่งกันนะคะจะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกันค่อนข้างที่จะวุ่นวายแหละนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของไพ่ดาบด้วยนะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความคิดที่แตกต่างนะมีเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เรื่องของความรักอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะแต่มองว่ายังมีไพ่ความรักปรากฏขึ้นก็ยังกลับมาปรับความคิดกันได้แหละหรือยังกลับมานะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ยังเป็นที่ปรึกษากันได้ในหลายๆเรื่องอยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะถ้าถามว่านะในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่ที่มีวาสนาต่อกันนะคะฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดมากนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะนะคะเราก็ต้องลดลงไปบ้างความคิดความระแวงสงสัยนี่แหละมันจะเป็นตัวแปรทำให้เรื่องของความรักไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่นะคะเดือนนี้มีปัญหายังปรับกันได้แต่ให้รอบคอบช่วงต้นเดือนเหมือนกันละกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคไมเกรนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะรวมถึงบริเวณลำคอต่อมไทรอยอันนี้อาจจะมีปัญหาต้องลองคำดูว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่าต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุนะเรื่องของการเจ็บป่วยนี่ต้องระมัดระวังนะคืออุบัติเหตุจากการทำงานแหละอันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็อาการอักเสบบริเวณทรงอกนะคะหรือเต้านมถุงน้ำดีท่อน้ำดีช่องท้องกระเพาะอาหารเป็นกรดไหลย้อนการทำงานของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ายังมีอิทธิพลของไพ่หอคอยนะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไพ่ที่สุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องใส่ใจนะคะหรือต้องดูแลให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่24พยากรณ์บอกว่าสรุปแล้วการทำงานจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะไม่ต้องกังวลใจยังเกิดโอกาสอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขแต่คุณจะสามารถแก้ไขไปได้และทำให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือโอกาสใหม่ๆเนี่ยนะคะยังเข้ามาอยู่สำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจคนต่างถิ่นต่างชาติหรือมีความคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้มองว่าจะส่งผลดีมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่สอดคล้องกันเลยนะคะถือว่ารายได้จะเข้ามานะแต่การเงินจะไม่เป็นไปตามที่เราพอใจนะคะหรือไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้รวมถึงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นด้วยนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกการซ่อมแซมต่างๆนะอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบอยู่ในเรื่องของการเงินแต่มองว่าได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้เท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ก้าวดาบสำหรับคนโสดพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้ถ้าเขาเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะหรือทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานเป็นทหารตำรวจนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะคะรวมถึงทำงานขายประกันภัยด้วยนะประกันสุขภาพประกันชีวิตทำงานด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะเป็นลักษณะของคนที่จะเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นคนผิวคล้ำด้วยนะคะหน้าที่จะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก
สำหรับคนโสดนะคนโสดไม่ต้องไปเครียดนะคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของไพ่เก้าดาบบางคนนี่มองว่ามันทุกข์นะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาก็ได้มันจะเป็นความรักที่เหมือนกับผ่านทุกข์ผ่านโศกอ่ะจนกว่าเป็นความรักที่สุขงอมหรือเป็นความรักที่เห็นใจกันในช่วงเวลาที่เราแบบประสบทุกข์อ่ะนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ก้าวดาบก็ต้องระมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของการแยกกันอยู่นะหรือความคิดที่แตกต่างนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายคือคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนี่ก็ต้องไปใส่ใจกันด้วยนะคะอย่าไปคิดมากต้องมีสตินะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยไพ่24พยากรณ์ก็สรุปว่าเนี่ยสุขภาพร่างกายก็คือมีปัญหาโรคเก่านะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของโรคเครียดด้วยโรคซึมเศร้านะคะอันนี้ให้ระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าเราสามารถที่จะปลดปล่อยในเรื่องของความเครียดได้ไม่ยึดติดกับเรื่องของอดีตนะคะแล้วก็ใส่ใจกับปัจจุบันทำชีวิตให้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายก็จะมาฟื้นตัวนะบางคนนี่ก็ทุกข์หรือกังวลหรือกลัวมากในเรื่องของสุขภาพนะกลัวเจ็บป่วยกลัวล้มกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละนะคะไพ่ห้าถ้วยนี่คือเรื่องของความกลัวนะคะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหลุดออกจากความกลัวได้นะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะรวมถึงถ้าติดคำบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ให้ไปแก้ซะนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เคยนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียหรือการแท้งบุตรก็ให้ไปทำบุญซะนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายนะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานว่าการทำงานเดือนนี้อาจจะมีความวุ่นวายบ้างแหละยังสับสนอยู่แต่ถือว่าการทำงานยังเกิดโอกาสดีนะยังได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เพิ่งได้เริ่มทำงานหรือว่ามีเรื่องของโอกาสที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงเดือนที่จะมีเรื่องของการทำงานหรือการประสานงานกับคนหมู่มากนะคะซึ่งก็มองว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงศุกร์ก็อาจจะเตือนเหมือนกันนะบอกว่าการเงินเนี่ยนะคะก็คืออาจจะได้การเงินแค่บางส่วนรวมถึงยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือการซ่อมแซมนะปรากฏขึ้นไพ่แสงศุกร์เตือนในเรื่องของการซ่อมรถปรากฏขึ้นนะจะมีการซ่อมรถหรือการเปลี่ยนอะไรนะคะปรากฏขึ้นด้วยหรือปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนั่นแหละนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยนะคะก็มองว่ายังมีค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นอยู่แล้วก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาการเงินของใครควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วเรื่องของการเงินการลงทุนไม่ควรลงทุนระยะยาวควรลงทุนสั้นๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจะส่งผลดีมากกว่าส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดเนี่ยนะค่อนข้างที่จะยังสับสนในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนรอให้ทุกอย่างนะมันชัดเจนซะก่อนนะคะความสัมพันธ์ก็จะส่งผลดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตคู่ต้องให้เกียรติกันให้ความยุติธรรมนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักเดินหน้าต่อไปได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงศุกร์บอกว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคความดันนะอาจจะเกิดขึ้นแต่สุขภาพร่างกายยังไม่หนักนะคะยังมีคนเข้ามาดูแลหรือใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายทำให้สุขภาพร่างกายหน้าที่จะยังส่งผลในด้านดีถ้าถามว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรักษาหายไหมมีโอกาสที่จะหายแต่ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่อะไรที่จะหายปุบปับนะต้องใช้เวลารักษาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีกุลในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์ถ้าทำธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารสื่อสิ่งพิมพ์ทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงนะคะทำงานด้านไฟฟ้าทุกส่วนเลยนะคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายอุปกรณ์นะคะมือถือขายอะไหล่ชิ้นเล็กอันนี้มองว่าถูกชะโลมนะจะเป็นธุรกิจการงานที่ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้แต่สิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบสักนิดนึงนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะแต่ถือว่ายังมีคนเข้ามาช่วยทำให้การตัดสินใจยังส่งผลในด้านดีอยู่บางคนก็รอในเรื่องของสัญญาหรือมีการต่อสัญญาบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ยังเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเยอะฉะนั้นยังต้องรอบคอบแล้วก็ธุรกิจที่พูดไปหรือว่าการลงทุนในช่วงเดือนนี้การเงินยังหมุนอยู่นะคะยังต้องรอบคอบเรื่องของการลงทุนหรือการหมุนจ่ายเงินในช่วงเดือนนี้คือเข้าขวาออกซ้ายอ่ะนะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ความรักยังไม่ชัดเจนนะคะยังต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่หรือปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะธุรกิจด้านเบเกอรี่นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยตึกคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์อันนี้มองว่าส่งผลในด้านดีนะคะหน้าที่จะเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้การทำงานต้องเน้นในเรื่องของการบริการให้เยอะๆในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่รายได้การเงินยังเกิดขึ้นนะแต่เป็นเดือนที่อาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งก็ยังต้องหมุนจ่ายเงินนะคะในช่วงเดือนนี้กับการซื้อทรัพย์สินคือบางคนผ่อนทรัพย์สินอ่ะหรือบางคนมีการลงทุนก็อาจจะมีการเงินที่ต้องหมุนหรือประคับประคองการลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะคือบางคนก็อาจจะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปกู้เงินออกมาหมุนกับธุรกิจแบบนี้มันก็จะเป็นการหมุนจ่ายเงินกับธุรกิจการงานซึ่งถือว่ายังเกิดประโยชน์นะยังเกิดโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่กลับเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถปรากฏขึ้นด้วยนี่ก็ให้รอบคอบนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดถือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมันจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่ยังต้องปรับนะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันสักนิดนึงนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะการทำงานนะคะจะมีการประเมินผลมีการประกาศผลงานหรือมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการทำงานเป็นคู่นะคะหรือมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะทำให้เกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่มีเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกมีโอกาสที่จะได้นะคะรวมถึงนะคะคนที่นะคะยังว่างงานอยู่ก็ให้ไปสมัครงานนะจะมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้บางส่วนปรากฏขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดถือว่าจะพบรักที่ดีนะคะพบรักที่มีวาสนาต่อกันนะคะคืออยู่เฉยมาเจอกันเนี่ยแล้วรู้สึกผูกพันกันนี่ใช่เลยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังปรึกษากันหรือยังปรับในเรื่องของความคิดกันได้นะคะคนที่เกิดปีกุลในช่วงวันพุธนะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยมาทับอยู่ในวันของตัวเองถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของสวยงามกิฟต์ช็อปนะคะหรือขายของที่มีความสวยความงามแหละนะเครื่องรางของขลังก็ได้นะอันนี้แล้วก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการต่างๆนะคะเครื่องประดับต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นธุรกิจที่น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะหรือการขยายช่องทางทางสื่อออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานเท่าไหร่เป็นไพ่นิ่งๆนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความสุขความสบายใจมากกว่าจนขาดความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานนี่ต้องใส่ใจในเรื่องของงานให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยมีความคิดมีไอเดียคิดมาต้องนานละว่าเราอยากทำอันนี้นะคะเรามีไอเดียว่ามันไปได้อ่ะควรหยิบเอามาใช้นะจะเกิดช่องทางใหม่ๆนะคะแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็7ถ้วยนี่คือใช้จ่ายมือเติบแหละนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของภาษีสังคมด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องการเงินเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยคือส่วนใหญ่นี่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็อาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์ด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์รักเนี่ยยังต้องพัฒนาแต่ถือว่าเราจะเจอคนที่ใช่นะซึ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะซ่อมแซมต่อเติมถมที่ถมดินนะคะทำถนนนะคะแล้วก็ทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องคือทำการค้าขายในตลาดนะคะหรือทำงานในโรงพยาบาลแบบเนี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะรวมถึงคนที่ทำงานที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทหารนะคะเป็นตำรวจนะคะคืองานข้าราชการอะนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะแล้วก็คนที่ขายประกันด้วยแต่อาจจะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตนะคะแล้วก็ประกันแบบบ้านที่อยู่อาศัย
คนที่เปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างอันนี้ก็ถูกชะโลกนะเป็นอาชีพถ้าทำธุรกิจด้านนี้ถือว่าเราจะได้โครงการนะคะหรือได้งานเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆหรือยังต้องเข้าหางานเยอะๆหาลูกค้ามากๆหน่อยไปแข่งขันไปประมูลงานนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนมันเป็นงานที่อาจจะเหนื่อยหรือมีความวุ่นวายแต่ถือว่าจะได้แสดงความสามารถนะคะแล้วก็จะเกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้เลยนะส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายนะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองจะสามารถแก้ไขไปได้เดือนนี้ยังเหนื่อยยังหนักในเรื่องของการทำงานแต่จะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องรอบคอบสักนิดนึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากบางคนมีการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปด้วยแต่ถือว่านะยังควบคุมหรือยังแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีคนมาคุยและเขาประกอบอาชีพที่พูดมาถือว่าคบหาหรือพัฒนาได้นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยนะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาชีวิตคู่สักนิดนึงนะคืออาจจะมีการทะเลาะกันหรือแยกกันอยู่นะหรือว่าค่อนข้างยุ่งมากๆไม่มีเวลาแบบใกล้ชิดกันเลยในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ต้องใส่ใจกันนิดนึงแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานจะเกิดโอกาสโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะหรือติดต่อธุรกิจการงานกับคุณสุภาพสตรีลูกค้าผู้หญิงนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆจะได้รับความสำเร็จนะคะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสก้าวหน้านะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะมีคนมาจีบนะแต่ยังไม่โดดเด่นนะเพราะว่าอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักนะคะถือว่าไม่ได้มีปัญหากันนะแต่ต้องปรับกันหน่อยต้องเติมความหวานให้กับชีวิตคู่นะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะยังมีความมั่นคงนะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการทุกรูปแบบธุรกิจโรงแรมเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้านะคะหรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะก็มีโอกาสที่จะสามารถทำได้นะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่การทำงานต่างๆยังมีความสุขแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่การเงินยังมั่นคงนะคะก็การเงินไม่ได้หวือหวานะแต่ถือว่ารายได้มันประจำอะมันนิ่งได้เงินเดือนเท่านี้ก็เท่านี้มาตลอดเลยแต่มีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มซึ่งก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะปรากฏขึ้นบางคนก็มีความคิดที่อยากจะเก็บเงินก่อนนะสัก4เดือนแล้วค่อยมาลงทุนนะทำธุรกิจเป็นของตัวเองเปิดขายกาแฟนะหรือว่าขายเสื้อผ้าเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าจะส่งผลดีเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาคุยนะคะอาจจะเข้ามานะในลักษณะของเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปนะคะหรือคนเก่าๆก็มีโอกาสจะกลับเข้ามานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่รวมถึงบางคู่มีความคิดที่จะเก็บเงินที่จะแต่งงานหรือเก็บเงินไปเที่ยวนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะถ้าถามว่าคนรักของเราเนี่ยนะคะเขาจะเก็บเงินนานไหมก็ต้องดูปีนี้ก่อนถ้าปีนี้ยังไม่ได้ก็ต้องรออีก4ปีนะคะถึงจะได้แต่งงานนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็วันพุธนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ